่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะวันนี้ต้องบอกว่าซินเจียอยู่อีซินนี้ขวดชายอั่งเปาตัวไกลค่ะอาจารย์ค่ะแหมมาขออั่งเปาอาจารย์ต้อนรับตุ๊ดจีนเลยนะคะก็วันนี้รายการของเราไม่พลาดนะคะที่จะมาพบกับคุณผู้ชมนะคะพร้อมที่จะแก้ปัญหาต่างๆให้กับคุณผู้ชมเช่นเคยถึงแม้ว่าจะผ่านเทศกาลปีใหม่จีนเข้ามาแล้วนะคะเราก็ยังมาเจอกันกับอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียนบางบอนนะคะอาจารย์ขาสองวันที่ผ่านมานะคะถือว่าเป็นวันสำคัญของชาวจีนที่ให้ความสำคัญอย่างมากนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์คือวันไหว้วันไหว้เขาทำอะไรกันบ้างคะก็วันอาทิตย์ก็เป็นการไหว้บรรพบุรุษนะแล้วก็เป็นวันไหว้ที่เราเป็นการไหว้บรรพบุรุษนะครับแล้วก็เป็นการเหมือนกับว่าไหว้เพื่อให้เราอะไรผ่านพ้นเคราะห์กรรมในปีถัดไปเพื่อรับโชคใหม่ๆต้องบอกว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการจับจ่ายซื้อของไหว้เยอะทีเดียวตั้งแต่วันเสาร์ตั้งแต่วันเสาร์ใช่ครับวันเสาร์เป็นวันจ่ายอ๋อก็ซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่นะคะขนมขนมเทียนขนมไหว้กุ้งปลานะคะก็หลายๆอย่างเขาก็มีความหมายนะคะว่าอย่างเขาเรียกว่าอะไรนะกุ้งนะคะเขาบอกว่าหมายถึงชีวิตที่รุ่งเรืองและมีความสุขนะคะสลัดปลาสดนะคะนำมาซึ่งความโชคดีสาหร่ายจะนำความร่ำรวยมาให้นะคะขนมต้มก็คือบรรพชนจะอวยพรให้เราโชคดีนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นนะคะนอกจากการไหว้บรรพบุรุษแล้วเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าเผากระดาษเงินกระดาษทองเผากระดาษเงินกระดาษทองทุกวันนี้ก็อัปเดตไปมากนะคะมีเผา iPad iPhone โทรศัพท์นะคะเผาไปให้นะคะก็เป็นความเชื่อของชาวจีนที่มาแล้วเป็นการแสดงถึงความกตัญญูว่าเราคิดถึงบรรพบุรุษอยู่แล้วก็วันจันทร์คือเมื่อวานเป็นวันเที่ยววันจันทร์เที่ยววันเที่ยววันถือก็เรียกวันถือวันถือนะคะวันถือนี่เขาถืออะไรบ้างคะคือวันถือเนี่ยเป็นวันที่เราจะปฏิบัติตัวให้สะอาดไม่พูดจาที่ไม่เป็นมงคลไม่ว่ากล่าวใครค่ะแล้วก็ไม่ทำงานหนักในวันนั้นไม่เก็บกวาดบ้านไม่อะไรคือเป็นวันที่อยู่เฉยๆค่ะแล้วทำเรื่องเป็นมงคลและวันนี้แหละนะครับก็เป็นวันที่เขาพยายามทำให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะนะครับไม่ให้เขาถือว่าวันนี้ถ้าทำอะไรไม่ดีแล้วจะเป็นผลให้ตลอดทั้งปีไม่ดีก็คือวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันตรุษจีนของปีนี้เลยคือวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์ต้องแต่งตัวสวยๆมีเงินเต็มตัวค่ะไปขออ่างเปาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนที่ต้องพูดจาเป็นมงคลด้วยพูดจาเป็นมงคลห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเขาถือมากนะคะก็เป็นวันขึ้นปีใหม่จีนก็คล้ายๆกับวันสงกรานต์ของบ้านเราก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจริงๆมีชื่อเรียกมาหลายแบบด้วยกันตั้งแต่ซุ่ยนะคะเหนียนนะคะหรือว่าวันชุงเจ๋นะคะหรือภาษาไทยก็ต้องบอกว่าเป็นเทศกาลฤดูใบไม้ผลินะคะก็เป็นการเฉลิมฉลองนะคะสำหรับชาวจีนก็ต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรคะนักกษัตริย์เปลี่ยนนักกษัตริย์ครับนักกษัตริย์ปีนี้เป็นปีวอกปีวอกแล้วปีลิงนะคะก็ตามตำราจีนก็จะมีเรื่องของปีชงการแก้ชงใช่ครับนะคะก็ว่ากันไปเนาะครับพอดีของจีนก็จะถือเรื่องการชงแต่ว่าของไทยเราไปว่ากันตอนสงกรานต์เราก็รอก่อนสงกรานต์ปีชงปีนี้รู้สึกปีขานจะโดนเต็มเดี๋ยวนี้ก็ยังมีชงข้างเคียงอ๋อใช่อันนี้คือมีมานานแล้วหรือเปล่าจริงๆเขาเป็นความเชื่อแต่เพิ่งมาประยุกต์ใช้ในหลายปีที่ผ่านมาแต่ผมว่าเอาชงอย่างเดียวก็พอแล้วเพราะงั้นจะกลายเป็นว่าทุกปีก็ชงกันหมดนะครับเอาว่าเป็นชงปีขานก็ปีขานปีเดียวก็พอค่ะก็นะแต่ว่าโดยธรรมชาติปีจีนเนี่ยเวลาชงก็จะมีการทำบุญเช่นถวายลงศพนะครับแล้วก็เชิญพระมาสวดมนต์อวยพรอะไรแบบนี้ซึ่งก็เราถือว่าปีไหนก็ทำได้ไม่ต้องชมแต่ถือเป็นการทำบุญนะครับก็เป็นสิริมงคลสำหรับชีวิตของเราเองนะคะก็ผ่านไปแล้วปีใหม่สากลปีใหม่จีนอ่ะเดี๋ยวรออีกนิดนึงปีใหม่ไทยอาจารย์ก็จะมีเรื่องราวความรู้อย่างที่ปีที่แล้วเราก็นำมานะคะว่ามีอะไรนะแม่นางมีนางสงกรานต์นางสงกรานต์นะคะแล้วก็สีประจำปีใช่ครับแล้ววันที่ดีประจำปีวันที่ดีงานที่จะรุ่งประจำปีแล้วก็มีเรื่องนิดหน่อยให้ดูก็คือเศรษฐกิจในปีนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนี่ก็เป็นศาสตร์ของไทยนะคะก็รอกันก็วันนี้ก็ยังอยู่ในเขาเรียกว่าอะไร
ช่วงวันตรุษจีนนะคะก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยนะคะสุขภาพแข็งแรงเนาะวันนี้เราก็มาช่วยคุณชมแก้ไขปัญหาชีวิตเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวแจ้งช่องทางกันก่อน2ช่องทางด้วยกันนะคะลงทะเบียนก่อนเพื่อพูดคุยสายสดนะคะที่024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606และแน่นอนช่วงแรกนะคะเราไม่พลาดนะคะตามคำสัญญาเลยนะคะเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมหลายคนมีปัญหาและถามเข้ามาเยอะนะคะนั่นก็คือเรื่องของคู่ครองชีวิตคู่นั่นเองวันนี้อาจารย์นำเรื่องนี้มาแนะนำให้กับคุณผู้ชมค่ะคือในหลักการทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเราจะมีเรื่องที่บอกถึงเคราะห์ของคนไว้หลายๆประเภทนะครับซึ่งเราสรุปไปเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ปีนี้ต้องมาเน้นคือจะพยายามเอาเรื่องสำคัญสำคัญมาเน้นนะเราเริ่มตั้งแต่การวางแผนเพื่อรับเคราะห์ร้ายการวางเป้าหมายชีวิตเพื่อมีความสำเร็จแต่วันนี้เราอยากจะเจาะลึกในประเด็นปัญหาว่าชีวิตคู่มันเกิดอะไรขึ้นโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาบอกปัญหาชีวิตคู่มักจะเกิดจากดาว3ชุดด้วยกันนั่นก็คือดาวเสาร์ดาวราหูและดาวมฤตยูแต่ที่กลัวที่สุดเนี่ยจะมี2ตัวด้วยกันก็คือเสาร์กับราหูเพราะเนื่องจากวงรอบมันเร็วมากแต่มฤตยูในวงรอบช้าเพราะคนจะกลัวน้อยกว่าเมื่อเดือนที่แล้วมกราคมมีการย้ายของราหูใช่ครับโอ้ตอนนั้นโด่งดังมากโด่งดังมากใช่ครับทีนี้เราก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าจริงๆดาวราหูเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าจุดอิทธิพลที่ใช้สมมุติในการวงการในการพยากรณ์ค่ะอย่าเพิ่งไปกังวลกับมันแต่ทีนี้ไอ้เรื่องที่กังวลก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนี่วันนี้เราจะยกประเด็นของปัญหาชีวิตคู่ขึ้นมานะครับค่ะปัญหาชีวิตคู่ที่พบกันอยู่แล้วเวลาคนมาปรึกษาเนี่ยจะมีหัวข้อที่บ่อยมากเลยนะจนกระทั่งมีปัญหาน้อยที่สุดจะเรียงให้ทราบทั้งหมด6ปัญหาปัญหาที่1ก็คือปัญหาชู้สาวไอ้นี่ฮิตมากเลยคือจำนวนพูดอย่างแม้พยากรณ์10คนนะเรื่องชู้สาวไปแล้ว6-7เป็นส่วนใหญ่เป็นใช้เป็นความทุกข์จริงๆครับเนี่ยปัญหาที่2คือปัญหาทางการเงินและความไม่มั่นคงทางด้านการเงินในแต่ละครอบครัวอันนี้ทำให้เกิดปัญหาชีวิตคู่ใช่ครับเวลาคนไม่มีเงินนะหงุดหงิดและอารมณ์เสียแล้วก็ใช้ความรุนแรงใช่ครับมันเป็นปัญหาแบบนั้นนะครับและปัญหาที่3เนี่ยเป็นปัญหาของนิสัยใจคอคือคู่บางคนเนี่ยจะเป็นคนอารมณ์รุนแรงพอไม่พอใจก็ลงไม้ลงมือบางทีก็ด่าทอกันรุนแรงซึ่งเป็นปัญหาแบบที่3นะปัญหาแบบที่4เนี่ยคือปัญหาเรื่องเครือญาติแบบละครเรื่องบ้านทรายทองโอ้โหใหญ่มากเครือญาตินะคะปัญหาเรื่องเครือญาติแล้วเมืองไทยนี่แปลกนะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยทุกครอบครัวเนี่ยเวลาจะแต่งงานเนี่ยจะต้องมาถามทุกครั้งเลยว่าหนูจะถูกกับแม่ผัวไหมทางญาติไหมแต่จะมีปัญหาเรื่องเครือญาติไหมแล้วก็นี่เป็นปัญหายอดฮิตในประเทศไทยเลยนะครับค่ะและปัญหาที่5ก็คือปัญหาสุขภาพชีวิตของคนบางคนเนี่ยนะคนไม่เคยเจอจะไม่ทราบนะครับอย่างคนที่แต่งงานแล้วสามีป่วยหรือภรรยาป่วยแล้วต้องดูแลทุกวี่ทุกวันนะมันเป็นความทุกข์ใจมากเลยครับแล้วบางทีป่วยแบบช่วยตัวเองไม่ได้ต้องใช้ทรัพยากรทางการเงินไปรักษาต้องใช้เวลาไปดูแลบางทีเป็นเรื่องทุกข์มากฮะแล้วยิ่งเป็นช่วงเวลาที่เริ่มต้นชีวิตคู่ยิ่งหนักมากเลยค่ะแต่บางคนเนี่ยรับไม่ไหวนะครับแต่ถ้าคนมีฐานะยังพอจ้างมั่งนะจ้างคนมาดูแลแต่คนที่เริ่มต้นชีวิตโดยที่ยังไม่มีฐานะเพียงพอเนี่ยมันเป็นความทุกข์มากๆทีเดียวนะครับแล้วก็ปัญหาที่6เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดน้อยแต่ก็เกิดอยู่คือปัญหาการเลี้ยงบุตรธิดาพอเลี้ยงแล้วลูกไม่ดีเนี่ยหรือลูกนิสัยไม่ดีดื้อด้านขึ้นมานะครับหรือว่ามีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนเนี่ยต่างจะโทษกันว่าเป็นความผิดของใครพอโทษกันไปโทษกันมาฉันไม่ได้ทำนั่นแหละนี่เป็นปัญหายอดฮิตเลยใน6ปัญหาที่พบเนี่ยส่วนปัญหาอย่างอื่นก็เป็นปัญหาปลีกย่อยแต่6ปัญหานี่เป็น6ปัญหาหลักนะครับแล้วราศีใดนะคะอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับต้องบอกว่าการย้ายของดาวราหูที่เกี่ยวกับเรื่องของคู่บ้างคือจริงๆอ่ะดาวราหูเนี่ยจะย้ายเข้าราศีสิงห์นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของคู่เนี่ยจะสะท้อนกลับไปที่ราศีกุมเพราะว่าราหูเข้าราศีสิงห์ตำแหน่งราศีสิงห์เป็นตำแหน่งคู่ของราศีกุมแต่อย่างที่ผมบอกว่าปัญหาเรื่องคู่ไม่ได้เกิดจากดาวชุดนี้ชุดเดียวมันมีถึง3ชุดค่ะนะครับเดี๋ยวเราจะแจกแจงให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับจากดาวชุดไหนชุดแรกเป็นดาวมฤตยูนะฮะดาวมฤตยูเนี่ยจะให้ปัญหาชีวิตคู่ในสระอุบัติเหตุเฉียบพลันการสูญเสียคู่นะการเจ็บปวดที่รักษาไม่ได้และการสูญเสียแบบเฉียบพลันนะครับราศีที่ถูกกระทบก็คือราศีกันราศีกันสำหรับดาวมฤตยูครับแค่ฟังชื่อดาวก็ครับใช่ครับก็คือคนราศีกันจะมีความเสี่ยงเรื่องนี้นะครับราศีดาวชุดต่อไปคือดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์จะมีผลในเรื่องความแตกแยกความขัดแย้งนะครับแล้วความเบื่อความหน่ายต่อกันนะแล้วแปลว่าความห่างเหินและในที่สุดปัญหาห่างเหินเบื่อหน่ายเนี่ยไปสู่การแตกแยก
นะครับจริงๆแล้วเนี่ยกรณีดาวมฤตยูเนี่ยตะกี้ลืมพูดมันจะให้โทษประมาณครั้งเดียวในชีวิตคนหมายถึงว่าทุกคนถ้าใครโดนมีโอกาสเจอครั้งเดียวมีโอกาสเจอเพียงครั้งเดียวใช่แต่บางคนก็ไม่เจอค่ะแต่ว่าถ้าเจอครั้งเดียวค่ะนะครับส่วนดาวเสาร์เนี่ยวงรอบของดาวเสาร์เนี่ยเรามีโอกาสเจอตลอดชีวิต2ครั้ง2ครั้งด้วยกันวงรอบเขากี่ปีวงรอบประมาณ30ปีโอ้นานเหมือนกันหมายถึงว่าไม่นานครับ30ปีเขาจะอยู่ในชีวิตเราเหรอคะใช่ครับไม่หมายว่ามันจะเป็นวงรอบที่เข้าเล่นงานเรื่องคู่คือ30ปีเนี่ยจะเจอ1ครั้งครับวงการหมอดูเนี่ยเขาใช้ความหมายดาวเสาร์ว่าจน7อย่างคือหมอแตกกันเพราะเรื่องนี้จน7อย่างครับก็คือความแต่เน้นๆเนี่ยคือความเบื่อหน่ายความห่างเหินค่ะนะครับแล้วตรงนี้ก็ในสุดก็แตกแยกกันไปแต่ว่าใครโดนวงรอบดาวเสาร์อ่ะคือชีวิตคู่มีโอกาสโดน2ครั้งค่ะนะครับแล้วอันสุดท้ายนี่ยอดฮิตที่สุดเลยคือราหูค่ะครับดาวราหูเนี่ยจะทำให้เกิดพฤติกรรมของคู่เปลี่ยนไปเห็นผิดเป็นชอบแล้วก็ลุ่มหลงมัวเมานะครับแล้วเวลาพฤติกรรมของราหูถ้าเกิดขึ้นกับคู่จะเห็นลักษณะหนึ่งก็คือว่าพฤติกรรมของคู่จะเปลี่ยนจากพฤติกรรมเดิมอย่างที่เราเคยเห็นกันทุกวี่ทุกวันจะเปลี่ยนไปมีลักษณะปกปิดซ่อนเร้นทำตัวลึกลับนะแล้วก็มีลักษณะผิดนัดผิดเวลาอยู่ตลอดเวลาพวกนี้คือพวกราหูนะครับแต่วงรอบของราหูเนี่ยเวลาเกิดเรื่องคือความหลงเพราะเราเรียกโมหะจริตนะครับแล้วพอราหูเกิดเนี่ยจะไม่มีคำว่าเหตุผลเป็นคนโบราณจึงเรียกราหูว่าเทพเจ้าแห่งความเมาค่ะงั้นบอกว่าใครเจอปัญหาชีวิตคู่โดนราหูเล่นงานแล้วนะเราไม่สามารถถกด้วยเหตุผลได้เลยนะครับเราไม่สามารถคือคนที่ถูกราหูเข้าเหมือนกับคนที่มีลักษณะเหมือนคนเมาถ้าคุณแพร่พูดกับคนเมาไม่รู้เรื่องฉันใดนะครับการแก้ปัญหาจากราหูจึงไม่ใช้เหตุผลทั้งสิ้นนะครับนะครับทีนี้วงรอบของราหูที่เกี่ยวชีวิตคู่เรามีโอกาสมากที่สุดถึง5ครั้งโอ้โหค่ะอันนี้ถึงเขาถึงกลัวเพราะมันมาบ่อยถ้าอยู่กี่ปีคะราหูจะอยู่ทั้งหมด18เดือน18เดือนคือ3ครับส่วนดาวเสาร์เนี่ย2ปีครึ่งราหูปีครึ่งดาวเสาร์2ปีครึ่งใช่ครับแล้วก็มฤตยูนี่7ปีนะครับอืมงั้นมฤตยูจึงสาหัสมากเวลาโดนนะค่ะครับนั่นก็คือตรงนี้นะครับทีนี้ประเด็นเวลาเกิดปัญหาเนี่ยเราจะต้องแก้ปัญหาไม่เหมือนกันนะปัญหาราหูปัญหาเสาร์มฤตยูเนี่ยแก้ปัญหาไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ใครถูกดาวมฤตยูเล่นงานเนี่ยดาวมฤตยูที่เล่นงานใครคือความเสี่ยงที่เกิดจากโรคเฉียบพลันและรุนแรงโรคคือสุขภาพโรคสุขภาพที่ป่วยด้วยโรคเฉียบพลันนะหรือว่าอุบัติเหตุโดยรุนแรงเพราะเมื่อเกิดตรงนี้สิ่งที่คุณควรทำเนี่ยนะนะก็คือหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติคู่โดนเนี่ยคือจริงๆแล้วเวลาเราโดนเนี่ยเราดูดวงโดนเล่นงานเรื่องคู่ก็หมายความว่าคู่เป็นผู้โดนไม่ใช่เราคุณแพ้คนนึกออกไหมเพราะว่าดาวตัวนี้เล่นงานคู่ก็คือคู่โดนสมมติว่าเราเป็นผู้ชายก็คือภรรยาโดนถ้าเราเป็นผู้หญิงสามีเป็นผู้โดนค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือว่าเมื่อเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยต้องให้คู่ครองเลี่ยงจากการมีอาชีพความเสี่ยงค่ะนะถ้าใครโดนดาวมฤตยูเล็งแปลว่าคู่ของคุณมีความเสี่ยงแล้วมีความเสี่ยงแล้วต้องดูแลครับต้องดูแลหนึ่งก็คือการป้องกันอันแรกคือต้องออกจากอาชีพที่ต้องเสี่ยงเช่นอาชีพเสี่ยงภัยนึกภาพไหมคุณแพนนึกออกไหมบางทีเนี่ยแม้แต่พยาบาลก็โดนค่ะก็คือเป็นโรคจากเชื้อการติดต่ออย่างที่กำลังฮิตในโรคระบาดใหม่เนี่ยคือดูแลคนไข้ก็ติดโรคเลยเห็นไหมค่ะเป็นคนที่มีฤดูกระทำทำอยู่เนี่ยพอทำอยู่ในอาชีพที่เสี่ยงแบบเนี้ยก็มีโอกาสโดนโอ้ในบางคนทำโรคเกี่ยวสมัยก่อนโรคเอดส์นะฮะดูแลคนเป็นโรคติดเอดส์ไปด้วยบางทีทำมาตั้งนานไม่ติดเนาะมาติดช่วงนั้นนี่แหละนี่ความเสี่ยงหรือบางคนทำอาชีพที่เกี่ยวกับการเดินทางอาจจะมีอุบัติเหตุทางรถค่ะหรือว่าถ้าเป็นทหารตำรวจอาจมีเหตุจากการต่อสู้ค่ะยิ่งเราพูดยากแม้แต่เป็นนักบินก็มีโอกาสเสี่ยงกับเครื่องบินตกโอ้แบบนี้ถ้าเราไปดูดวงของตัวเราเองบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเราโดนใช่ครับเราต้องดูของคู่ครองของเราไม่ใช่ก็คือหมายความว่าถ้าดวงเราปรากฏในตำแหน่งคู่นั่นแปลว่าคู่เราเสี่ยงเราต้องไปเตือนคู่ครับค่ะนะเรากำลังพูดถึงครอบครัวไงคู่เราปรากฏที่คู่เราไม่รู้ไงคะก็ใช่แต่ว่าดวงเราจะบอกอยู่แล้วเพราะดวงทุกคนจะบอกซึ่งกันและกันถ้าเป็นเนื้อคู่กันครับนะครับทีนี้อันที่2ก็คือต้องเช็คสุขภาพตลอดจนกว่าจะพ้นค่ะหมายว่า7ปีคุณต้องตรวจสุขภาพทั้ง7ปีค่ะนะครับอันที่3อันนี้แปลว่าความเสี่ยงที่ว่าโรคที่เกิดจากวิวมักรุนแรงและรักษายากควรมีประกันสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงกับการปัญหาทางด้านการเงินค่าใช้จ่ายสูงทีเดียวและอันที่4ก็คือว่ามันออกสุขภาพเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงตลอดเวลาค่ะแล้วก็อันสุดท้าย
ถ้าเป็นไปได้มันนั่งสมาธิกรรมฐานให้จิตใจมีความมั่นคงเพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยค่ะอ่ะทีนี้อันที่2คือดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์เนี่ยนะครับพอเข้าปั๊บเนี่ยมักจะแปลว่าความเบื่อเบื่อหน่ายความแหนงหน่ายความห่างเหินไม่ไหวแล้วฉันเบื่อฉันเซ็งแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องปรับแล้วพอดาวเสาร์เข้าตำแหน่งคู่ของใครนะคนๆนั้นจะต้อง1ปรับปรุงบุคลิกภาพให้ทันสมัยทั้งร่างกายทั้งหน้าตาทั้งการแต่งกายรวมทั้งแฟชั่นผมพูดอยู่เสมอนะแต่งเสื้อผ้าเปลืองหรือแต่งหน้าเปลืองผมไม่ได้ไม่คิดว่าเป็นการสิ้นเปลืองไม่เป็นการสิ้นเปลืองผมพูดเสมอว่าบอกลูกสาวว่าหนูจะแต่งงานแต่งตัวให้สวยไงคุณพ่อไม่ว่านะยังไงให้บุคลิกดูดีไว้ก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องรีบปรับปรุงเลยทันทีนะครับไม่งั้นสามีเบื่อหรือไม่ก็ภรรยาเบื่อค่ะอันที่2เนี่ยต้องปรับนิสัยให้มีความหนักแน่นมากขึ้นแล้วก็ต้องล่าเริงแจ่มใสยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาค่ะไม่งั้นเค้าก็เบื่ออีกอ่ะนะเสร็จแล้วต้องลดปัญหาเรื่องจู้จี้จุกจิกขี้บ่นลงค่ะต้องลดอย่างรวดเร็วด้วยนะครับเพราะเรื่องนี้เรื่องด่วนนะครับอันที่3เนี่ยก็คือว่าต้องปรับปรุงบ้านให้มีลักษณะโมเดลขึ้นดูทันสมัยคือมันจำเจไงดูให้มันใหม่แปลกตาแปลกตาเหมือนกระตุ้นชีวิตชีวาใช่ครับแล้วทำให้เวลาเข้าบ้านอยากมาพักผ่อนอยากมาอยู่อยากมานอนอยากมาพักผ่อนนะฮะบางทีไม่มีโฮมเธียเตอร์ก็ควรทำนะครับค่ะลองดูนะครับเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศบ้านครับอันที่5ก็คือต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพการออกกำลังรวมทั้งเราและคู่ทั้งสองคนค่ะก็หมั่นไปฟิตเนสทั้งคู่ค่ะนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่จำเป็นอันที่6เนี่ยก็คือควรจะปรึกษากันร่วมมือกันทำอาชีพเสริมเพราะราหูเนี่ยจะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดปัญหาด้านนึงคือยากจนงั้นควรจะมาร่วมกันลงมือช่วยกันทำอาชีพเสริมค่ะนะเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องความยากจนร้านที่7อันสุดท้ายก็คือมันชวนกันเข้าวัดทำบุญสุนทานกันบ้างฟังธรรมฟังเทศสวดมนต์ร่วมกันหรือไปทำบุญร่วมกันเป็นครั้งคราวเพื่อลดคือทำให้จิตใจคนเราเนี่ยมุ่งไปทางธรรมบ้างเนี่ยความเบื่อหน่ายจะลดลงและการเข้าใจทางธรรมจะช่วยได้มากค่ะอ่ะสุดท้ายคือตัวใหญ่แล้วคือราหูดาวราหูค่ะราหูที่เป็นดาวที่ไร้เหตุผลมากที่สุดนะครับค่ะงั้นเวลาเผชิญหน้าราหูเป็นเรื่องยากเมื่อราหูเข้ามาทำหน้าที่กับใครนะสิ่งที่คุณควรทำก่อนก็คือว่าอย่าให้สามีหรือภรรยาวอกแวกเพราะราหูนี่คือเห็นผิดเป็นชอบสิ่งที่ควรทำก็คือต้องใกล้ชิดและผูกพันกันให้มากขึ้นหากิจกรรมร่วมกันอยู่ตลอดเวลาคืออย่าให้พูดง่ายก็คืออย่าให้อยู่คลาดสายตาโอ้อย่างนั้นเลยไม่ถ้าอย่างนั้นแต่ควรจะมีความรู้สึกว่าคุณควบคุมฉันใช่ไหมแต่ไม่ใช่เราต้องมีกุศโลบายในการให้อยู่ใกล้ชิดกันโดยไม่มีความลักษณะเหมือนจับผิดไงแล้วอย่างนี้ล่ะคะอาจารย์ถ้าอยู่ใกล้กันมากจนเกินไปดาวราหูที่เคยได้ยินมาว่าเขาจะแบบมีอารมณ์ร้อนรุนแรงมันจะไม่ทำให้ทะเลาะกันมากขึ้นหรอไม่เราต้องเริ่มตั้งแต่ยังไม่เข้าสิถ้าเราเริ่มก่อนเข้ามันหมายความว่าเหตุการณ์มันเกิดเหมือนคุณแพรเนี่ยเขายังไม่ทานเหล้าอ่ะเราต้องป้องกันต้องแต่ตอนที่เหล้ายังไม่เข้าปากค่ะพอเหล้าเข้าปากเราทำอะไรไม่ได้มันต้องใช้มาตรการอื่นแล้วคือไอ้ตรงนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่ยังไม่เมาค่ะหมายว่าเขาทานเหล้าไปสักเป๊กนึงเนี่ยพอละเธออย่าพึ่งเลยนะอย่างเงี้ยป้องกันได้ค่ะแต่ถ้าเมาแล้วคนละเรื่องแล้วมาตรการที่1ใช้ไม่ได้นะครับค่ะอ่ะมีมาตรการที่2ก็คือหากิจกรรมเสริมเพื่อเบนนะเบนความสนใจของเขาไปทางด้านอื่นราหูเวลาเข้าคนเนี่ยจะไปทางด้านชู้สาวอบายมุขการพนันหนี้สินและการคบเพื่อนในทางเลวร้ายเลยเพราะฉะนั้นเราก็แทนที่จะพาเขาเที่ยวอิสระแล้วก็ชวนกันเที่ยวโดยเราเป็นคนกำกับก็ไปเปลี่ยนบรรยากาศเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศหรือว่าถ้ามีโอกาสก็หากิจกรรมเสริมไปเล่นกีฬาร่วมกันอะไรแบบเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นการเพื่อไม่ให้เขามีโอกาสไปวอกแวกทางด้านอื่นนะครับอันที่3ก็คือแบบเดียวกับดาวเสาร์ต้องปรับปรุงบุคลิกภาพการแต่งกายให้ดูดีสมวัยและทันสมัยที่จริงเขามีข้อแนะนำนะครับว่ากรณีดาวเสาร์เนี่ยคือแต่งตัวให้สมบุคลิกพอให้ดูมีสถาปแปลกใหม่หน้าตาแต่กรณีเราก็มีข้อแนะนำว่าต้องพยายามทำตัวให้ลดวัยลงให้ดูเด็กลง ดูเด็กลงครับใช่ครับเขาแนะนำว่าอย่างนั้นนะครับวัยรุ่นครับให้ลดวัยลงบ้างนะครับอันที่4ก็คือพยายามสร้างบ้านให้มีกิจกรรมสนุกสนานมากขึ้นเช่นอาจจะจัดปาร์ตี้ในบ้านบ้างค่ะนะหรือว่ามีกิจกรรมระหว่างลูกเราหรือว่ากับสามีมีบรรยากาศปาร์ตี้เล็กๆในบ้านมีความสนุกสนานเฮฮาหรืออาจจะทำ
หม้อเกาหลีในบ้านบ้างเหมือนกินเขาเรียกว่าอะไรนะชาบูชาบูร่วมกันใช่ครับตรงนี้บ้างนะครับแล้วที่5ก็คือพยายามหากิจกรรมร่วมกันในหารายได้ร่วมกันค่ะเพราะเวลาคนทําราหูจะหมกมุ่นกับการใช้เงินไม่ได้หมกมุ่นกับการหาเงินเพราะฉะนั้นก็ดึงไปเบี่ยงเบนไปให้หาเงินมากขึ้นนะครับนะอันที่6ก็คือแบบเดียวกับดาวเสาร์หมั่นเข้าวัดฟังธรรมบ้างพาไปสวดมนต์ไหว้พระพาไปฟังเทศฟังธรรมบ้างหรือไปนิดเขาเรียกว่าไปเที่ยวตามวัดตามวามั่งจิตใจจะได้สงบลงนะครับและสุดท้ายก็คือว่าเวลาราหูเข้าคนมักใช้จ่ายสิ้นเปลืองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มควบคุมการใช้จ่ายให้มีความพอดีอะไรที่มันฟุ่มเฟือยจะเกินไปก็ลดยกเว้นแต่เป็นกิจกรรมก็มีบ้างนะครับแบบควบคุมรายจ่ายใช่ครับใช่ครับถ้าเราทำได้ทั้งหมดนะครับชีวิตคู่ครองคุณจะผ่านได้ทั้งมฤตยูผ่านได้ทั้งดาวเสาร์และผ่านได้ทั้งดาวราหูโดยไม่ต้องสะเดาะเคราะห์ลัคนาราศีอะไรนะคะให้อาจารย์ย้ำอีกทีหนึ่งที่ในปีนี้โดนดาวทั้ง3ดวงเลยทีนี้เราต้องรู้ไว้นะครับว่ามฤตยูเนี่ยจะเล่นงานพวกราศีกันในปีนี้ในปีนี้ไปถึงเมื่อไหร่ไปจนกระทั่งคือปีหน้าเนี่ยก็จะพ้นแล้วคือประมาณหลังเมษาหลังเมษาชาวราศีกันก็จะพ้นดาวมฤตยูนะคะเพราะฉะนั้นดูแลตามที่อาจารย์ได้บอกไปใช่ครับนะมิ้นก็ไปดูในได้อะไรนะ YouTube ถ้าใครไม่ทันนะครับค่ะราศีกันส่วนดาวเสาร์เนี่ยราศีพฤษภจะโดนดาวเสาร์พฤษภโดนไปถึงเมื่อไหร่คะดาวเสาร์พฤษภจะโดนไปจนถึงวันที่26ตุลาคมปี60ปี60ก็ปีหน้าปีหน้าปลายปีครึ่งปีปลายปีแล้วครับนะแล้วส่วนดาวมฤตยูเนี่ยนะครับนะราศีกุมจะเป็นผู้โดนดาวราหูแล้วไอ้ราหูโทษทีครับราหูก็คือจะโดนราหูจะออกจากราศีเนี้ยหมดอิทธิพลกับราศีกุมก็คือวันที่9กันยา60 60เหมือนกันเหมือนกันก็คือปีหน้าทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามีข้อแนะนําไว้แล้วถ้าทุกคนทําได้เราจะผ่านพ้นปัญหาชีวิตคู่โดยไม่ต้องสะเดาะเคราะห์และผ่านไปด้วยสติปัญญานี่คือข้อแนะนำนะครับที่ใช้ได้ผลค่ะก็ชาวราศีกันพฤษภและกุมนะคะช่วงนี้ก็เรื่องคู่นะต้องดูแลกันหน่อยนะคะรวมถึงตัวของคุณเองด้วยนะคะครับทีนี้มันมีข้อแนะนำอย่างหนึ่งคนบางคนเนี่ยชะล่าใจปล่อยให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นค่ะเพราะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอย่างกรณีปัญหาของราหูเนี่ยเราไม่สามารถคุยกันได้ด้วยเหตุผลค่ะเพราะฉะนั้นเวลาปัญหาถ้าเป็นราหูเนี่ยคุณจะต้องใช้ความควบคุมทางด้านจิตใจตัวคุณเองเพราะว่าคุณไม่สามารถควบคุมฝ่ายเป็นคู่ครองเราได้เป็นลักษณะนี้ก็คือพยายามผ่อนหนักผ่อนเบาให้ผ่านราหูผ่านก่อนแล้วค่อยมาคุยกันด้วยเหตุผลขณะราหูอยู่เหตุผลคุยไม่ได้เราจะต้องใช้พฤติกรรมอันที่แก้ไขเนี่ยก่อนที่ราหูจะเข้าเวลาราหูที่โดนนี่คือสมมติหนูราศีกุมหนูโดนหรือคู่โดนคะคู่โดนฮะแต่เราเป็นผู้รับผลกระทบคือคู่เขาจะไม่รู้ตัวเหมือนว่าพอราหูเข้าในราศีกุมเนี่ยคู่เป็นคนโดนคู่เป็นคนเมาคุณแพรพอนึกออกไหมงั้นคู่เขาไม่ได้เดือดร้อนแต่เราเนี่ยเดือดร้อนเพราะคู่เมานั่นแหละปัญหามันจะเป็นแบบนั้นนะคะนะครับส่วนดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นความเบื่อเป็นความเซ็งเพราะฉะนั้นดาวเสาร์เนี่ยจึงพูดง่ายเพราะว่าคนเบื่อเนี่ยยังมีเหตุผลแต่คนมาใช่ครับมันจัดการง่ายกว่าเพียงแต่คุณปรับปรุงบุคลิกภาพปรับปรุงสิ่งแวดล้อมต่างๆให้ดูมีความสุขสดชื่นทุกอย่างก็ดีขึ้นเองส่วนมฤตยูนี่เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเพียงการเตรียมการเรื่องมฤตยูจึงต้องเตรียมเรื่องสุขภาพเตรียมเรื่องเกี่ยวความรุนแรงทางด้านอุบัติเหตุอะไรไว้ไม่ประมาทซึ่งเราก็ต้องใช้ชีวิตที่หนักแน่นมั่นคงและเขาเรียกว่าพยายามเยือกเย็นเวลามฤตยูเข้าครับนี่ก็เป็นเรื่องของคู่ครองนะคะปัญหา6ปัญหาหลักนะคะที่ต้องบอกว่าทางโหรนะคะหรือว่าหมอดูเนี่ยเจอบ่อยนะคะก็ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะยังไงเราก็ต้องประคับประคองชีวิตคู่ของเราให้ดีที่สุดนะคะทำทุกวันให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องเลวร้ายต่างๆเนี่ยอย่าไปเครียดกับมันมากนะคะดูแลและช่วยกันป้องกันดีกว่าเอาละค่ะคุณผู้ชมถ้าตามไม่ทันนะคะสำหรับรายละเอียดต่างๆคุณผู้ชมสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand รวมถึงสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของความสำเร็จจะต้องมีเป้าหมายนะคะอันนี้ห้ามลืมเด็ดขาดเลยเริ่มหรือยังนะคะเริ่มหรือยังจดไว้หรือยังแปะไว้ที่ประตูบ้านไว้ที่หัวเตียงเลยนะคะเป้าหมายของเราคืออะไรก่อนออกจากบ้านเราจะได้เตือนสติตัวเองนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าแน่นอนอาจารย์ก็จะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะมามอบให้กับคุณผู้ชมเบรกหน้านะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะปัญหาที่ต้องการจะถาม
ส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ